ือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศของเราด้วยเรียกว่าปัญหาตัวเนี้ยมันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจากตั้งแต่รุ่นเราแล้วก็จะยิ่งย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆในรุ่นระดับรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานก็คือทุกคนต้องช่วยกันในการที่จะลดปัญหาโลกร้อนค่ะมีนโยบายนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆเลยตั้งแต่เรื่องว่าปิดไฟในขณะที่ไม่ได้ทำงานนะคะหรือไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นปิดแอร์ช่วงพักกลางวันเนี่ยเราก็จะให้ออฟฟิศปิดไฟปิดแอร์ทุกคนนะคะเพื่อประหยัดพลังงานการเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นระบบแอร์ก็เปลี่ยนเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะคะเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็การทำจุดระบายอากาศมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้แอร์โฟลว์มันดีขึ้นเพื่อลดปัญหาเรื่องการทำงานของแอร์ที่หนักตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเราก็เลยมองว่า อีกจุดหนึ่งที่เราน่าจะเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือการติดโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ตรงส่วนที่เป็นโรงงานเนี่ยเราใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะคะต่อเดือนเดือนละประมาณ 200,000 กว่านะคะแล้วก็ใช้ไฟตลอดทั้งวันแล้วก็เป็นช่วงกลางวันด้วยนะคะซึ่งเราพบว่าแดดบ้านเราดีมากเพราะฉะนั้นการติดโซลาร์เซลล์จะช่วยลดการใช้พลังไฟฟ้าตรงนี้ไปเยอะอีกทั้งช่วยลดโลกร้อนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อโลกด้วยอะค่ะที่เราเริ่มมีการประหยัดพลังงานเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเห็นเลยว่าถ้าทุกคนเนี่ยในโลกนี้ไม่ช่วยกันองค์กรแต่ละองค์กรไม่ช่วยกันเนี่ยพลังงานก็คงไม่เพียงพอที่จะไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะการติดแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยเรามองข้อดีข้อแรกเลยเห็นได้ชัดก็คือประหยัดไฟข้อที่2เนี่ยที่เราช่วยก็คือเราลดการใช้ไฟที่มาจากการทําเขื่อนปัจจุบันเราก็ต้องใช้แก๊สมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนในการผลิตไฟเนี่ยมันทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ต่อโลกทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่ทําให้ประเทศเราดีขึ้นด้วยไปถึงชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็ฝากถึงองค์กรต่างๆนะคะถ้าใครมีกําลังทรัพย์ที่ไม่ต้องไปกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถ้าเราช่วยกันประหยัดพลังงานช่วยกันลดการใช้ไฟหรือใช้ไฟจากพลังงานธรรมชาติอย่างโซล่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยดีขึ้นลดภาวะโลกร้อนมากขึ้นค่ะ